ช่วงนี้มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและสานความร่วมมือด้านการเกษตรและพัฒนาสินค้าฮาลาลระหว่างกันติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะประกอบด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการเดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลามระหว่างวันที่25-26มีนาคมนี้ซึ่งนับเป็นประเทศอาเซียนลำดับที่6เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยแก่ภาครัฐและภาคเอกชนของบรูไนดารุสซาลามทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัชยีฮัสซานานโบเกียมูอิสซัดดินวัดเดาเลาะแห่งบรูไนในฐานะผู้นำอาวุโสที่สุดของอาเซียนและนำคณะหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และยืนยันเจตนารมณ์ของไทยที่จะร่วมมือกับบรูไนทั้งในกรอบทวิภาคีและระดับภูมิภาคให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆระหว่างภาครัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนรวมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในอาเซียนเพื่อสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคขณะเดียวกันจะหารือถึงความร่วมมือด้านการเกษตรและการพัฒนาสินค้าฮาลาลของไทยซึ่งทางรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามก็มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนในทางวิชาการทางด้านการเกษตรกับไทยในหลายๆด้านทั้งทางด้านการเกษตรโดยทั่วไปและก็เรื่องของการประมงด้วยนะครับนอกจากนั้นไทยก็มีความสนใจที่จะร่วมมือกับบรูไนในเรื่องของความร่วมทางด้านอาหารและก็สินค้าฮาลาลซึ่งก็ทางบรูไนดารุสซาลามก็มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งไทยก็จะสามารถได้เรียนรู้จากทางบรูไนดารุสซาลามนะครับแล้วก็จะได้มีความร่วมมือในเรื่องนี้กันต่อไปในอนาคตครับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังจะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและบรูไนด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน